ครงการวิจัยนี้นะครับเป็นโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเนื่องจากการทำงานที่ผ่านมาของเกษตรกรหรือผู้ประกอบการชุมชนในจังหวัดต่างๆนะครับมีปัญหาเรื่องของการตลาดเรื่องของการผลิตหรือในแง่ของเรื่องของต้นทุนทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการยากจนหรือมีปัญหาในเรื่องของการรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในโครงการนี้จึงมีการพัฒนาแนวทางที่ว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ประชาชนที่เป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบการชุมชนสามารถที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีคนถามว่าโมเดลมันคืออะไรนั่นกระบี่โมเดลมันคืออะไรเนี่ยนะครับมันคือสิ่งที่เราบอกว่ามันคือรูปแบบการบริหารจัดการที่เราพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่และนำไปสู่ในเรื่องของการนำปัญหาไม่ว่าจะเป็นเพนพอยต์ต่างๆจุดที่มันต้องแก้ไขเนี่ยเราเร่งดำเนินการแล้วเรานำตรงนี้ครับไปสามารถไปพัฒนาในพื้นที่ต่างๆได้เป็นอย่างดีอันนี้เรียกว่าโมเดลที่สามารถยกไปใช้ที่อื่นได้แนวคิดในการวิจัยนี้นะครับก็คือต้องเล่าให้ฟังนี้ก่อนตอนที่เราทำเนี่ยการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านมาเรามักจะขับเคลื่อนและทำให้เกษตรกรนะครับมารวมกลุ่มกันทำอาชีพแต่ส่วนใหญ่อาชีพเนี่ยเป็นอาชีพเดียวนะครับซึ่งปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยเราก็คือการทำไม่ว่าจะเป็นเกษตรเชิงเดี่ยวหรือการทำวิสาหกิจชุมชนเชิงเดี่ยวนะครับเมื่อเกิดการทำเชิงเดี่ยวนั่นหมายความว่ามีผู้ประกอบการหรือมีคนเข้ามาทำหลายคนนะครับเมื่อเราหลายคนมาทำในสิ่งเดียวกันเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตลาดแย่งกันนะครับหรือบางครั้งเนี่ยทำให้ทำมาแล้วนะครับไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องของตลาดที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดหรือแม้กระทั่งในบางครั้งครับการที่เราทำเนี่ยนะฮะเราเกิดปัญหาคือมีโอกาสที่จะต้องลงทุนเพิ่มนะมีโอกาสที่ว่าถ้าเกิดเราลงทุนเพิ่มเนี่ยครับมันจะทำให้เราได้โอกาสทางการตลาดมหาศาลแต่ด้วยความที่เป็นวิสาหกิจชุมชนมันเหมือนเป็นการรวมกลุ่มที่มันเป็นสาธารณะใครคือเจ้าของนะครับพอรวมกลุ่มกันก็ต้องควักเงินตัวเองอันนี้ก็จะเป็นปัญหาก็เลยเป็นที่มาของการต้องรอนะครับต้องขอแล้วก็หวังว่าหน่วยงานภายนอกจะเอาเงินหรืองบประมาณมาสนับสนุนกลุ่มนี้นะครับไม่ใช่ว่าผิดแต่ทำให้การโตช้าแต่ขณะที่เรามีบทเรียนของหลายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือหลายกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนนะครับที่เขาทำในรูปแบบของการเขาเรียกผมเรียกเขาว่าคิดแบบ SME แต่ทำตัวเป็น OTOP นั่นหมายความว่าในการทำธุรกิจนี่ครับอย่าไปคิดตัวเองเป็น OTOP เราต้องรองก็ประมาณแต่เราลุยเลยเราเจอโอกาสเราลุยเลยอันนี้คือสิ่งที่เราก็เอาแนวคิดนี้เข้ามาแต่แนวคิดนี้ก็ยังไม่จบเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนแค่วิธีการคิดเนี่ยมันไม่จบผมก็เลยเอาแนวคิดที่เรียกว่าเครือข่ายคุณค่าหรือ Value Networkเป็นแนวคิดที่ทุกภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นรัฐเอกชนชุมชนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาองค์กรต่างๆต้องเข้ามาร่วมกันนั้นการตลาดเนี่ยครับมันมีการหมุนเวียนที่เรียกอยู่เป็นการหมุนเวียนภายในจังหวัดหรือหมุนเวียนไปยังพื้นที่ต่างๆผมพยายามเน้นให้เกิดการเขาเรียกว่า dual circulation หรือการหมุนเวียน2ระดับคือเป็นการหมุนเวียนการซื้อของกันเนี่ยครับภายในเครือข่ายของจังหวัดกระบี่และมีการขายไปยังตลาดต่างจังหวัดหรือในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้สินค้านี่ครับถูกส่งไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดก็สร้างรายได้ได้หรือส่งออกไปข้างนอกก็สามารถสร้างรายได้ได้ก็เลยเป็นแนวคิดของการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่าเราจะทำอย่างไรที่ทำให้เราสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการชุมชนในจังหวัดกระบี่ในการทำกิจกรรมตรงนี้ครับเรามีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐนะฮะเรามีการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแพะนะครับแพะเนี่ยต้องคุยกับปศุสัตว์จังหวัดนะครับเราทำเรื่องสาหร่ายขนนกอันนี้ต้องคุยกับประมงจังหวัดเราทำเรื่องปาล์มน้ำมันคุยกับเกษตรจังหวัดเราทำเห็ดล่างแหเราคุยกับเกษตรจังหวัดเราทำผ้าบาติกเราคุยกับพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่เราทำเรื่องของการตลาดเราก็ต้องคุยกับพาณิชย์จังหวัดกระบี่อันนี้คือสิ่งที่เราเชื่อมโยงไม่เท่านั้นนะครับเรามองถึงการเชื่อมโยงการตลาดเราใช้การตลาดนำอันนี้ครับหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเวลาเราพูดถึงใช้การตลาดนำนี่คืออะไรนั่นหมายความว่านะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรอะไรต่างๆคนซื้อของเราเนี่ยคือตลาดเขามีความคาดหวังหรือมีความต้องการซื้อสินค้าในรูปแบบไหนเราต้องคุยให้เคลียร์อีกอันนึงที่เราเข้าไปดูคือเห็ดล่างแห
เห็ดร่างแหเนี่ยนะครับเราก็มีการเชื่อมโยงกับสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็มีการขับเคลื่อนกันเพื่อผลิตเห็ดร่างแหที่มีราคาค่อนข้างสูงนะและสามารถสูงทั้งผลแล้วก็สามารถเอามาแปรรูปเป็นสารที่ไปเป็นสารตั้งต้นในการทำเครื่องสำอางได้ถ้าเราทำเห็ดเราอาจจะขายได้มูลค่าไม่เท่าไหร่แต่เราทำสารไฮยาที่มาทำเป็นสารไฮยารูโรนิกที่เอามาทำเป็นเครื่องสำอางมูลค่ามันเพิ่มขึ้นมหาศาลแต่นั้นก็ต้องใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงเป็นที่มาของการมีมหาวิทยาลัยเข้ามาเกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเราก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ำมันองค์ความรู้ในการทำปาล์มน้ำมันเนี่ยก่อนเข้าโครงการนะครับเขาผลิตได้ประมาณ 3.5 ตันต่อไร่ต่อปีบางคนไม่รู้แม้กระทั่งว่าตัวเองใส่ปุ๋ยไปเดือนละเท่าไหร่ไม่รู้ว่าผลผลิตที่ได้ขายปาล์มได้เท่าไหร่นะครับแต่พองานวิจัยเข้าไปครับผลผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 4.5 ตันต่อไร่ต่อปีและตั้งใจว่าจะทำให้ถึง5ตันต่อไร่ต่อปีและการใช้ปุ๋ยครับที่ผ่านมาไม่รู้ว่าใช้ปุ๋ยไปเท่าไหร่ทำให้ค่าเฉลี่ยเขาบอกว่าประมาณอยู่ที่ประมาณ100บาทเนี่ยใส่ปุ๋ยได้เกิดประสิทธิภาพเพียงแค่30บาทเท่านั้นเองแต่ตอนนี้เรากำลังทำให้100บาทใส่แล้วคุ้มมันวิจัยเข้าไปทำอะไรเกี่ยวกับปาล์มนะครับเรื่องของการใส่ปุ๋ยดินเป็นอย่างไรนะครับจะต้องใส่เพิ่มแร่ธาตุแบบไหนคือใส่ให้มันถูกหลักแล้วตามความต้องการของปาล์มน้ำมันใช้ประโยชน์ทุกอย่างให้เต็มที่หรือผ้าบาติกครับเราก็พยายามสร้างอัตลักษณ์ของพื้นที่ด้วยกันใช้ลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดกระบี่เข้าไปดำเนินการก็เป็นอีกโมเดลธุรกิจหนึ่งที่เชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นทั้งเอาตลาดนำแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาเชื่อมโยงในรูปแบบของเครือข่ายคุณค่าครับโครงการกระบี่โมเดลเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งต้องการเพิ่มรายได้ต่อเดือนของครัวเรือนที่เข้ามาดำเนินการซึ่งเราก็เอาองค์ความรู้เข้าไปทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดนะครับการตลาดเราก็ต้องสอนสิ่งที่เราสอนคือเราสอนทำให้สามารถที่จะหาปลาเองได้นะครับเราไม่ได้เน้นแค่เอาเบ็ดไปให้งานนี้เรียกว่าทำอย่างไรที่ทำให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการชุมชนสามารถออกไปหาปลาได้เองครับการทำงานวิจัยในรูปแบบนี้ครับเราเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนนักวิจัยครับเราต้องมองตัวเองว่าเราไม่ใช่คนที่รู้ไปหมดทุกเรื่องเราใช้วิธีการให้ชุมชนเนี่ยเข้ามาเป็นผู้เล่นหลักเรามีการพัฒนานวัตกรชุมชนโดยที่เราเอาความรู้เข้าไปใส่ยกตัวอย่างเช่นครับโครงการเห็ดร่างแหนะเห็ดร่างแหเนี่ยนะครับหรือเห็ดเยื่อไผ่พอทำไปแล้วครับปัญหามันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมมีความสุขมากที่เห็นชุมชนเขาเรียนรู้วันนี้เกิดปัญหาแบบนี้ครับไม่ใช่ทีมอาจารย์เข้าไปแก้ปัญหาให้เขาเอาปัญหามาคุยกันว่าปัญหานั้นเป็นอย่างไรแล้วเราก็มีการพูดคุยกันว่าถ้าปัญหานี้จะแก้อย่างไรเขาก็เริ่มเรียนรู้ครับว่าถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ต้องจัดการตรงไหนตรงไหนจนทำให้วันนี้ครับเขาเจอปัญหาเรื่อยๆแล้วท้ายที่สุดครับเขาสามารถแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆได้อันนี้คือการกระบวนการการพัฒนาและที่สำคัญพอเขามีความรู้แล้วเขาสามารถถ่ายทอดไปได้โดยตรงนี้นะครับที่ทำให้เกิดความมั่นคงนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เรานอกจากเราเพาะเลี้ยงเห็ดร่างแหแล้วสิ่งนึงที่เราคิดก็คือเราทำยังไงที่ทำให้เขาไม่ต้องไปสั่งซื้อเชื้อเห็ดร่างแหมาจากที่อื่นก็เลยสอนให้เขาทำเห็ดร่างแหได้ภายในพื้นที่นั่นหมายความว่าอะไรครับเครือข่ายที่ทำเนี่ยอย่างวิสาหกิจชุมชนเห็ดกลุ่มเห็ดร่างแหเนี่ยครับมีการรวมกลุ่มใน3อำเภอละ1วิสาหกิจแล้วรวมกันเป็นเครือข่ายแล้วเราก็บอกว่าที่เป็นเครือข่ายคุณค่าก็คือกลุ่มนึงทำเรื่องของเชื้อเห็ดร่างแหกลุ่มนึงเพาะเลี้ยงกลุ่มนึงแปรรูปนะครับนั่นหมายความมันลดการแข่งขันแต่ในการแปรรูปนั้นก็ยังกระจายเป็นสินค้าหลากหลายนะครับถามว่าทำไมเราถึงทำเห็ดร่างแหเป็นเชื้อเห็ดร่างแหอยู่ในพื้นที่เมื่อทุกคนปลูกเห็ดร่างแหหมดเลยอย่างน้อยการหมุนเวียนข้างในก็ยังมีใช้ข้างในไม่หมดเราสามารถส่งออกไปข้างนอกได้นะครับอันนี้คือเป็นหลักการพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พวกเราเนี่ยนะครับจะอยู่รอดในระบบเศรษฐกิจแบบนี้ต้องอาศัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการมาทำผลิตเพื่อใช้ในพื้นที่เหลือส่งออกข้างนอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นและสร้างความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจมั่นคงของระบบอาหารด้วยครับนอกจากนี้ยังมีในประเด็นของการสร้างความมั่นคงของชุมชนนะวิถีชีวิตชุมชนคือหลังจากที่ชุมชนเนี่ยมีรายได้สมาชิกชุมชนสมาชิกของครัวเรือนต่างๆก็ยังคงทำงานอยู่ในพื้นที่ไม่จำเป็นต้องออกอพยพไปทำงานที่อื่นก็ทำให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนในส่วนของความมั่นคงทางอาหารครับมันก็มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารที่เป็นอาหารของจังหวัดกระบี่น
ะครับเราก็มีการพัฒนาโครงการที่นำไปสู่เรื่องของทำให้มีอาหารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเห็ดล่างแหนี่ก็เป็นอาหารสามารถแปรรูปเป็นทั้งเห็ดเยื่อไผ่นะครับที่เป็นใส่ในซุปนะครับหรือในเรื่องของสลายขนนกนะครับรวมไปถึงในเรื่องต่างๆที่ทำให้เกิดการความมั่นคงทางอาหารเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ครับงานวิจัยนี้นะครับไม่ได้จบอยู่แค่โครงการสิ้นสุดนะครับหลังจากที่ดำเนินการเนี่ยนะครับเรามีการพูดคุยกับเครือข่ายที่ผมเรียกว่าเครือข่ายคุณค่าซึ่งเป็นหน่วยงานราชการในจังหวัดกระบี่เรามีการคุยกันนะครับกับเกษตรจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากจังหวัดกระบี่ในการพัฒนาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีในทุกปีเนี่ยนะฮะอย่างในปัจจุบันตอนนี้งบประมาณของปี2567ก็มีการพูดคุยในการต่อยอดเอาโครงการภายใต้กระบี่โมเดลเข้าไปดำเนินการเป็นแผนประจำปีของจังหวัดกระบี่นั่นหมายความว่าโครงการนี้สิ้นสุดลงครับกระบี่โมเดลยังเดินต่อนะครับกระบี่โมเดลยังเดินต่อโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกษตรจังหวัดยังดูแลปาล์มน้ำมันกับเห็ดล่างแหปศุสัตว์จังหวัดยังดูแลในเรื่องของการเลี้ยงแพะในสวนปาล์มพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ยังดูแลเรื่องของผ้าบาติกแล้วเราก็มีการเชื่อมโยงกันต่อในเรื่องของการที่ทำให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องไปทุกๆปีซึ่งพวกเราชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เราก็ยังเป็นคล้ายๆกับเป็นแบ็กอัพเป็นคนที่รอที่ทางพื้นที่บอกว่าต้องการองค์ความรู้อะไรเราก็จะเข้าไปช่วยแต่การขับเคลื่อนหลักๆจังหวัดเดินต่อครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากทิ้งไว้ครับวันนี้แม้ว่าโครงการจะสิ้นสุดลงแต่พวกเราไม่ได้ทำงานวิจัยแบบทำไร่เลื่อนลอยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเราครับก็พร้อมที่จะเป็นหลักในถิ่นตามปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ได้ตั้งขึ้นตั้งแต่ตอนแรกวันนี้ครับถ้าท่านมีปัญหาท่านต้องการองค์ความรู้ต้องการความช่วยเหลือเราจะเป็นหลักในถิ่นและพร้อมที่จะเดินไปกับทุกท่านครับ